ซึ่งล่าสุดนั้นทาง BOI ออกมาบอกว่าทิศทางของอุตสาหกรรมเกษตรนั้นน่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีโครงการที่รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้ว78โครงการด้วยกันรวมเป็นเงินกว่า 27,000 ล้านบาทครับเป็นข้อมูลมาจากคุณหิรัญญาสุจินัยเลขาธิการของ BOI นะครับบอกว่าเมื่อโครงการทั้งหมดเปิดดำเนินการประเมินว่าน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยได้จากการใช้วัตถุดิบในประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 84,000 ล้านบาทและสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรได้ถึง 62,000 ล้านบาทต่อปีด้วยกันครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับของการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเกษตรและผลผลิตจากการเกษตรก็คาดว่าน่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นถ้าสมมติว่าไปร่วมกับทางสถาบันการศึกษาไปร่วมกับสถาบันวิจัยต่างๆนำเอาตัวของการพัฒนาและวิจัยมาพัฒนาเป็นสินค้าเอานวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าก็เชื่อว่าจะสามารถทำให้สินค้าเกษตรนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญคือลดต้นทุนการผลิตครับก็จะทำให้อุตสาหกรรมนะครับส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเกษตรกรเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนก็สามารถเติบโตได้ตามนโยบายของรัฐบาลครับเรื่องการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าพอผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยคือคงจะต้องดูแลเรื่องตลาดที่จะออกไปขายด้วยและเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ำมาตลอดอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการแปรรูปถ้าเกิดสมมติทำได้ดีเขาชอบเขาก็น่าจะสั่งสินค้าเราเยอะขึ้น